ไม่มีอะไรที่น่ากลัวไม่มีอะไรที่จะน่ากลัวเท่าใจของเราใจของเราถ้าว่ายากสอนยากเป็นใจที่น่ากลัวอย่างยิ่งผีสางนางไม้ต่อถึงว่ายากถึงว่ามารไม่เคยเป็นอันตรายแก่ใครแต่ก็ถูกหลอกกันตามตามกันว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวและเป็นอันตรายมากๆไม่ใครจะมีใครพูดกันคือใจของเราที่ว่ายากสอนยากเป็นใจที่ดื้อใจดื้อด้านว่ายากสอนยากเป็นใจที่น่ากลัวที่สุดจึงว่าเราต้องคำว่าต่อสู้ต่อสู้ก็คือต่อสู้กับใจของเราที่ว่ายากสอนยากนี่เองเกเรอันธพาลอยู่ในใจที่ว่ายากสอนยากนี่คำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ก็สอนใจที่ว่ายากสอนยากนี่ใครมีความพยายามที่จะสอนใจของเจ้าของใจที่ว่าอยากสอนยากก็มีโอกาสที่จะเป็นใจที่ว่าง่ายสอนง่ายขึ้นมาโดยน้อมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาอบรมสั่งสอนจิตใจใจที่จะว่ายากสอนยากแค่ไหนเพียงไรก็ช่างในเมื่อมีความพยายามจะสอนมีความพยายามจะสอนและสอนอยู่เสมออบรมอยู่เสมอในที่สุดใจที่ว่ายากสอนยากก็เป็นใจที่ว่าง่ายสอนง่ายขึ้นมาท่านจึงว่าสุวจัสโตใจที่ว่าง่ายสอนง่ายทุวจัสโตใจที่ว่ายากสอนยากใจดื้อดึงใจเกเรใจอันธพาลใจชั่วคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้ทรมานสอนเองเอาชนะความเกเรใจเกเรคนเกเรคนพาลอย่าให้มันมีในวงการของนักบวชเราถ้าหากว่ามีในวงการนักบวชมีที่ไหนเสียหายที่นั่นมีอยู่ก็บ้านก็ภายในบ้านก็เสียหายมีปัญหาสับสนวุ่นวายเพราะจอมอันธพาลที่มีอยู่ในจิตในใจนั้นมีอยู่ประเทศไหนมีอยู่โลกไหนวุ่นวายทั้งนั้นมีอยู่ในจิตในใจก็สร้างจิตใจรายนั้นสร้างจิตใจดวงนั้นให้มีแต่ความวุ่นวายเ
จึงว่าอยู่ตรงไหนวุ่นวายตรงนั้นอยู่ตรงไหนวุ่นวายตรงนั้นเพราะตัวนั่นตัววุ่นวายตัวสกปรกตัวดำตัวมืดตัวสารพัดรวมอยู่ในตัวกิเลสอันธพาลนั้นคนกิเลสคนอันธพาลจิตที่กิเลสจิตที่เป็นอันธพาลไม่ยอมรับว่าเป็นกิเลสไม่ยอมรับว่าเป็นอันธพาลเข้าใจว่าเจ้าของถูกต้องเจ้าของดีแล้วแต่หากว่ายอมรับว่าเป็นกิเลสเป็นอันธพาลความเป็นกิเลสนั่นจะหมดไปอันธพาลหมดไปในเมื่อยอมรับถ้าไม่ยอมรับความเป็นกิเลสจะต้องเป็นกิเลสอยู่อย่างนั้นไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ในวงการไหนสถาบันไหนกิเลสก็เป็นกิเลสอย่างนั้นถ้ายอมรับยอมรับความจริงความกิเลสนั้นหมดไปทีเดียวแล้วก็มีความพยายามที่จะแก้ไขนี่ให้เข้ากับให้เข้าถึงความถูกต้องพยายามที่จะฉุดพยายามที่จะดึงพยายามที่จะโน้มน้าวไปในทางที่ออกนอกลู่นอกทางลักษณะใจเกเรเป็นอย่างนั้นตามทางไปตามทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้ให้ไปทางนี้ให้ไปทางนี้ให้เดินทางนี้ให้ปฏิบัติไปทางนี้ใจเกเรมันชอบดึงไปข้างซ้ายดึงไปข้างขวาแล้วก็ดึงถอยหลังไอ้ดึงไปข้างหน้ามันก็ดึงเข้าป่าให้ลึกไปไอ้ดึงไปข้างหน้าดึงไปตรงทางที่พระพุทธเจ้าบอกให้เดินและทางพระพุทธเจ้าเดินไปแล้วมันว่าเป็นทางที่ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องของมันดึงไปซ้ายดึงไปขวานี่ว่าใจกิเลสเป็นอย่างนี้ให้ความกิเลสอันนี้มันอยู่ที่ไหนใครเป็นคนดึงก็เราเนี่ยดึงเราใดเราเนี่ยดึงเราไล่เราเนี่ยไปซ้ายเราเนี่ยไปขวาตัวกิเลสตัวอันธพาลตัวนี้อเสวนาจะพาลานังการไม่พบคนพาลก็ไม่คบใจของเราที่เป็นตัวกิเลสนี่เองปันดิตานันจะเสวนาศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่ถูกต้องเป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อความปลอดภัยให้มั่นคงอยู่ในศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นความถูกต้องและปลอดภัยที่สุดสงครามมีตลอดกาลความดีกับความชั่วความถูกต้องกับความไม่ถูกต้องมีอยู่ตลอดกาลมีในหัวใจคนและสัตว์คำว่าบาปบุญมีอยู่ตลอดกาลมีอยู่ในหัวใจของคนและสัตว์คำว่าละบาปละบาปก็คือละใจที่กิเลสใจอันธพาลพอตัวบาปเป็นตัวนี้ละบาปก็ละอันนี้ละอย่าให้มันมีในหัวใจเราทำบุญก็ทำบุญคือความดีทั้งหลายความดีทั้งหลายให้เกิดให้เกิดให้มีเพิ่มพูนยิ่งยิ่งขึ้นไปบุญคือความดีทำให้ยิ่งทำให้ยิ่งบำเพ็ญให้เกิดบำเพ็ญให้มีขึ้นให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป
ก็หมายความว่ากำจัดตัวกิเลสกำจัดตัวอันธพาลนี่ให้หมดให้สิ้นให้หมดให้สิ้นให้หมดมีให้สิ้นตัวกิเลสตัวอันธพาลไม่มีตกข้างอยู่ตราบใดบุญกุศลความดีก็สมบูรณ์ขึ้นที่ใจของเราเครื่องใช้ไม้สอยเรือนชานบ้านช่องกำจัดฝุ่นละอองกำจัดสิ่งสกปรกหรือสิ่งที่ไม่สะอาดโลลกลงลังกำจัดออกไปให้หมดให้หมดสิ้นกำจัดออกหมดสิ้นชำระสะอาดสะอาดในขณะใดความสะอาดก็ปรากฏขึ้นขณะนั้นทันทีบุญกับบาปก็เช่นเดียวกันกิเลสกับธรรมก็เช่นเดียวกันอยู่ในหัวใจของเราเราทันทั้งนั้นละไม่ละบาปไม่ใช่จะไปหาละข้างนอกบำเพ็ญบุญไม่ใช่ให้ไม่ใช่จะไปหาบำเพ็ญบุญให้เกิดให้มีขึ้นข้างนอกโน้นบาปอยู่ในใจจะไปหาละที่ไหนใจเป็นสถานที่เก็บบุญเก็บกุศลจะไปหาทำบุญให้เกิดให้มีขึ้นที่ไหนใจเป็นสถานที่รับเอาบาปละอาบาปบาปอยู่ที่ใจนี่ละบาปก็ต้องละบาปที่มีอยู่ในใจนี่เป็นการละบาปบำเพ็ญบุญที่ถูกต้องเมื่อต้องต่อสู้กันอยู่เสมอในเมื่อบาปยังตกข้างอยู่ในจิตในใจต้องต่อสู้กันอยู่เสมอในเมื่อนักเลงอันธพาลจอมกิเลสมันยังมีอยู่จอมก่อการร้ายมันยังมีอยู่สงครามไม่สงบก่อการก็ตัวก่อการร้ายก็คือตัวใจของเราตัวกิเลสนี่ตัวก่อการร้ายก็คือตัวกิเลสแต่หากก็ยังมีอยู่ตราบใดสงครามในใจยังไม่สงบตัวก่อการร้ายยังมีอยู่ในหัวใจตราบใดโลกจะหาความสันติสุขไม่ได้เพราะตัวก่อการร้ายมันยังมีอยู่ในใจของสัตว์โลกตัวก่อการร้ายยังมีตัวอยู่ในหัวใจของสัตว์โลกอยู่ตราบใดโลกไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงความสันติได้มันตัวก่อกวนมันมีอยู่จะสันติได้ยังไงใครยังย่อหย่อนใครยังมีความพยายามไม่เต็มที่ใครยังย่อหย่อนอยู่ยังประมาทเลินเล่ออยู่แก้ไขเจ้าของเสียคำว่าประมาทเลินเล่อให้อย่าให้มันมีข้างพรรษาตั้งแต่เริ่มเข้าพรรษายังกระทั่งออกพรรษานี่อย่าให้มันเข้าพรรษาและอย่าให้มันถึงอย่าให้มันออกพรรษาด้วยให้มันตายไปเสียให้มันแหกพรรษาไปหรือให้มันตายไปเสียออกพรรษาออกด้วยความองอาจกล้าหาญออกด้วยความราบรื่นและปลอดภัยจึงเป็นการออกพรรษาที่เป็นมงคลออกพรรษาอะไรก็สับสนอะไรก็วุ่นวายอะไรก็โลกลุ่มล่างอะไรก็มีแต่ของเหม็นของเน่าเต็มอยู่ในหัวเต็มอยู่ในบ้านในเมืองเต็มอยู่ในบ้านในเรือนหาความเป็นมงคลแก่ชีวิตไม่ได้ทั้งบ้านเรือนก็คือหัวใจของเราเนี่ยเป็นบ้านเป็นเรือนเต็มอยู่ในของสกปรกโลกลุ่มล่างแล้วจะเป็นมงคลแก่ได้ยังไงต้องการมงคลต้องการมงคลไปขอมงคลกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ให้ไม่ได้จะเทใส่น้ำอบน้ำหอมสองของดีมีค่าสักขนาดไหนนะมันมาเข้าบันถึงหัวใจนะมันแปรสภาพไปหมดยิ่งความเป็นมงคลความเป็นอัปมงคลนี่ขึ้นอยู่กับการกระทำไม่ใช่ขึ้นอยู่ก็ใครที่จะหยิบยื่นให้เรา
ทีซาโรมานาคาทันตาตาจูแยกแยะออกไปแยกแยะออกไปแยกแยะออกไปตามความจริงของเขาความจริงของเขาก็แยกแยะอยู่แล้วแต่กิเลสมันเอาสิ่งที่เอาความจริงที่แยกแยะแล้วนะเอามาเป็นคนเป็นสัตว์เป็นของเราเป็นตัวตนของเราไปเสียผมในศีรษะเขาก็แยกกันเขาไม่ได้เป็นชี้เขาไม่ได้เป็นอันเดียวกันผมแต่ละเส้นแต่ละเส้นนั่นเขาก็เป็นคนละส่วนกันไปถึงเจ้าชื่อว่าผมเรียกว่าผมเหมือนกันแต่เขาไม่ใช่อันเดียวกันนั่นขนก็เหมือนกันขนเหมือนกันแต่ว่าเขาเป็นคนละส่วนเป็นคนละส่วนเป็นคนละส่วนอยู่คนละส่วนกันผมก็อยู่ส่วนหนึ่งขนก็อยู่ส่วนหนึ่งเล็บก็อยู่ส่วนหนึ่งฟันก็อยู่ส่วนหนึ่งเขาเป็นคนละส่วนกันอยู่แล้วในเมื่อเป็นคนละส่วนเป็นคนละชิ้นคนละอันอันนั้นแต่ละส่วนแต่ละชิ้นแต่ละอันเขาก็เกิดมาตายเราจะเอาของสิ่งเหล่านั้นมารวมเป็นคนรวมมาเป็นตัวตนของเรามันจะรวมได้ยังไงผมก็มีแต่จ้วงจะล่วงจะหล่นไม่ล่วงไม่หล่นมันก็ตัดทิ้งโกนทิ้งก็เห็นชัดๆอยู่ขนก็มีแต่จะโกนจะหลุดจะหลุดจะหลุดจะหล่นเล็บก็เหมือนกันมีแต่ที่จะต้องตัดต้องขูดตัดออกไปตัดออกไปตัดออกไปหลุดออกไปมาเห็นตรงไหนที่จะเป็นคนเป็นคนให้ฟันก็เหมือนกันนะบางทีก็เหนื่อยบางทีก็เจ็บบางทีก็ปวดบางทีก็โยกโยกคลอนคลอนเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นอารมณ์พิจารณาให้มากพิจารณาอยู่เสมอเวลาที่จะบวชเวลาบวชนั่นเกสาโรมานาคาทันตาตะโจก็คืออันนี้เป็นหลักของพระศาสนาเป็นหลักจิตหลักใจเป็นรากฐานจิตใจที่จะแน่นหนามั่นคงนี่ต้องมีหลักมีฐานอยู่กับกรรมฐานอยู่กับกรรมฐานเนี่ยแน่นนนแน่นหนามั่นคงมีรากมีฐานถ้าหากว่าไม่แน่นไม่อยู่กับกรรมฐานน่ะไม่มีรากฐานลมพัดมาละล่มลมพัดมาละล่มล่มไปไหนก็ล่มไปเดื้องไอ้เกสาโลมานคทันตาตะโจล่มไปอยู่กับผมขนเล็บฟันหนังห่อกระดูกอันนี้ล่มไปก็ของตายอันนี้นี่จึงสิ่งเหล่านี้คือลมไม่มีอะไรจะพัดมาไม่มีอะไรที่จะพัดจิตพัดใจมีแต่อารมณ์คือของเกิดมาตายนี่เท่านั้นเราต้องศึกษาเราต้องพิจารณาความจริงของสิ่งของลมที่มาพัดมาสัมผัสใจสัมผัสมาเสร็จไอ้เกี่ยวข้องนี่เราต้องศึกษาเรียนรู้พิจารณาให้แยบคายแล้วลมก็เป็นธรรมชาติของเขาอย่างนั้นเขาพัดไปเป็นธรรมชาติเหมือนกับลมอย่างเงี้ยเขาต้องการที่จะไปพัดอันนั้นให้พังพัดโน้นให้พังไหมเขาไม่ต้องการแต่สิ่งใดที่ไม่แข็งแรงพังทั้งนั้นสิ่งใดที่แข็งแรงเขาก็ทำไมไม่พังสิ่งใดไม่แข็งแรงพังทั้งนั้นลมเป็นอย่างนั้นอารมณ์อิทธารมณ์อนิธารมณ์ภัยที่มีอยู่ในโลกของมันกันที่สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นนี่ถ้าหากว่าใจไม่เข้มแข็งใจไม่มีรากฐานใจไม่มีหลักมีฐานที่แน่นหนามันคงอะลมพัดลมไปทางนั้นพังทางนั้นจึงกรรมฐานท่านจึงว่าเป็นรากเป็นฐานของจิตของใจกรรมฐานท่านจึงว่าเป็นรากฐานของนักบวชที่จะมีความแน่นหนามันคงในชีวิตนั้นบุนักบวชนี่ต้องมั่นคงอยู่ในกรรมฐานไม่มีอะไรสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสทางตาก็ในรูปเสียงกลิ่นรสอันนี้ก็คือผมคนเล็บฟันหนังอันนี้ดูตับไตไส้ไส้ปอดอันนั้นมันเป็นภายในเอาสิ่งที่สัมผัสเพราะสิ่งที่จะเป็นตับไส้ปอดอันนั้นน่ะไม่มีใครไปยินดียินร้าย
เอาสิ่งที่จะทำให้เกิดความยินดีเอาสิ่งที่จะเกิดความยินร้ายอันนี้เอามาพิจารณาในเมื่อรู้เห็นสิ่งที่ไอ้ถ้าสามารถสัมผัสทางตาได้นี่ไอ้สิ่งที่ตาไม่เห็นมันก็สามารถที่จะรู้ชัดว่ามันเป็นยังไงข้างนอกเป็นยังไงข้างในก็เป็นอย่างนั้นคือเป็นของที่ปฏิกูลเหมือนกันนี่ก็ต้องตื่นตัวเอามาเป็นอารมณ์ของให้มากถ้าหากว่าไม่ตื่นตัวแล้วอะไรไม่ตื่นตัวสักอย่างไอ้สิ่งที่มันไม่เรื่องสิ่งที่มันไม่เข้าตาท่านั่นน่ะแซงหน้าแซงหลังตื่นตัวกันอยู่ตลอดเวลาเพราะในเมื่อสิ่งที่ควรตื่นตัวไม่ตื่นไอ้สิ่งที่ไม่ควรที่จะตื่นตัวอันนั้นแซงหน้าแซงหลังกันตื่นเราเป็นยังไงเราตื่นตัวในสิ่งที่ไม่ควรหรือเราตื่นตัวในสิ่งที่ควรอันนี้ก็ต้องวิจัยวินิจฉัยเจ้าของตื่นตัวในสิ่งที่ควรก็ตื่นให้ยิ่งตื่นให้ยิ่งตื่นตัวในสิ่งที่ไม่ควรรีบแก้ไขเสียเดี๋ยวจะเอาความไม่เป็นท่าเอาของสกปรกลุกลังนี่เอามาเข้าพรรษาด้วยได้จนกระทั่งออกพรรษาเข้าพรรษาด้วยออกพรรษาด้วยมองไม่เห็นบุญกุศลอันเกิดจากการบวชการเรียนได้ยังไงตั้งใจจริงๆลองดูอยู่ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นี่โดยนั่งผมนั่งสมาธิอะไรที่ไม่ใช่นอกเหนือจากการเดินยังผมนั่งสมาธิจะไม่มีตั้งใจทำอย่างนี้ลองดูนี่ลุกจากในตรงนี้ไปกับสารพัดแต่อันนั้นมาแล้วไม่รู้เรื่องอะไรมีเรื่องคุยมีเรื่องพูดกันจนได้ลุกจากตรงนี้ไปเท่านั้นละบางทียังไม่ทันได้ออกจากที่ประชุมนี่ซะพูดถึงเวลาใครไงที่ประชุมเวลาฉันก็เห็นเหมือนกันยังที่บางทียังไม่ทันได้พ้นจากในที่ล้างบาตรซ้ำมันรู้เรื่องอะไรต่ออะไรนั่นน่ะมันกิเลสอย่างนั้นทะเลทลายอย่างนั้นเห็นมันแน่นี่แน่นหนามันคงอยู่ในจิตในใจแน่นหนามันคงอยู่ในจิตในใจแน่นหนามันคงอยู่ในการในใจบำเพ็ญภาวนาแล้วเรื่องอื่นๆมันจะมีได้ยังไงเรื่องไม่เป็นท่ามันหาความแน่นหนามันคงมันมองไม่เคยจะเจอนะเดี๋ยวนี้ถ้าหากว่ามองข้างนอกไปเจอแล้วข้างในมันจะแน่นหนามันคงไปไม่ได้เดี๋ยวพี่จะไปคิดนะจะไปโกหกโลกชาวบ้านก่อนนะว่าข้างนอกไปสำคัญแต่สำคัญภายในนะสำคัญอยู่ที่ใจนะอย่าไปโกหกใครชาวบ้านเขาข้างนอกเป็นอย่างไรออกมาจากภายในทั้งนั้นภายในเป็นอย่างไรข้างนอกก็เป็นอย่างนั้นคำว่าบุญก็คือความสมบูรณ์นั่นเองกายของเราก็สมบูรณ์ใจของเราก็สมบูรณ์มีความสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างไม่วิปริตไม่บกพร่องนั่นน่ะคือบุญเราจะเห็นเวลาเราไปเยี่ยมคนพิการเด็กพิการคำว่าพิการคือไม่สมบูรณ์ทำไมเขาจึงเป็นอย่างนั้นเขาปรารถนาเหลือเขาต้องการเลยพ่อแม่ทำให้เขาเป็นอย่างนั้นเหลือไม่ได้ปรารถนาเขาก็ไม่อยากไม่ปรารถนาไม่ต้องการที่จะเห็นลูกเห็นเต้าเป็นอย่างนั้นก็เขาทำมาอย่างนั้นเขาก็ต้องเป็นอย่างนั้นนั่นแหละคือความสร้างความไม่สมบูรณ์มาสร้างความบกพร่องมาหรือทำบาปมาก็ไม่ผิด เราสมบูรณ์ทั้ง
ร่างกายเราก็สมบูรณ์ใจเราก็สมบูรณ์มีสติปัญญามีความเข้มแข็งในสติปัญญามันสมองล้วนแล้วแต่เป็นบุญทั้งนั้นสามีภรรยาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีความภักดีมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันอันนี้ก็บุญได้ลูกได้เต่ามาสมบูรณ์บริบูรณ์มีสติปัญญามันสมองสมบูรณ์แสวงหาวิชาความรู้ได้เต็มที่นี่อันนี้ก็บุญได้ลูกได้เต่ามาว่าง่ายสอนง่ายอยู่นี่เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ออกนอกลู่นอกทางอันนี้ก็เป็นบุญบุญบุญมันไม่ใช่สิ่งตาไม่เห็นบาปบาปมันก็สิ่งที่ตาเห็นคนทำบุญก็ตาเห็นคนทำบาปก็ตาเห็นผลของบุญก็ตาเห็นผลของบาปก็ตาเห็นบุญและบาปไม่ใช่ของลึกลี้ลับอะไรถ้าคนรู้จักบุญรู้จักบาปสามารถเห็นบาปเห็นบุญได้อยู่ตลอดเวลาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเครื่องหมายของบุญทั้งนั้นใครมีบุญวาสนาบารมีแค่ไหนเพียงไรมันแสดงออกมันบอกไว้หมดคนไหนมีความบกพร่องคนไหนมีบาปลักษณะไหนนี่บาปก็แสดงออกในบุคคลนั้นไม่ใช่บุญเป็นของลี้ลับมองไม่เห็นอ้าวอะไรเพิ่งมาก็มีเหรอเช้าอยู่จะคอยอยู่คนในโลกจะเสมอกันไม่ได้จะเหมือนกันไม่ได้ใครจะมีบารมีมีอำนาจยิ่งใหญ่ขนาดไหนเพียงไรก็ช่างจะให้คนในโลกเหมือนกันหมดไม่ได้เพราะการบำเพ็ญการสังสมการกระทำของแต่ละคนแต่ละคนนี่ยิ่งหย่อนกว่ากันและเมื่อยิ่งหย่อนกว่ากันผลมันก็ต้องแสดงความยิ่งหย่อนและจะทำให้เหมือนกันทั้งหมดไม่ได้อย่าว่าแต่คนในโลกเลยแม่แต่คุณพ่อคุณแม่คนเดียวกันนะจะให้เหมือนกันก็ยังยากอย่างดีที่สุดก็มีส่วนใกล้เคียงกันแล้วมันร้อยพ่อพันแม่จะให้มันเหมือนกันหมดไม่ได้ก็มีหลายอย่างสังก็ดีไปดีคือยังไงแม่ค้าเขาจะได้ดีใจวันนั้นไปเยี่ยมพระที่วัดป่าบ้านข้อน้อยค้างกลับมาก็บอกชุพงมันเย็นแล้วนี่ไปช่วยซื้อหน่อไม้ให้เขาหน่อยว่าก่อนก็จอดรถไปซื้อหน่อไม้ให้เขาโอ้ยดูเขาหยิบในถุงพลาสติกดูเขาหยิบใส่ดูเขาอะไรยิ้มแย้มแจ่มใสนะเขาดีใจจริงๆอ่ะเขาดีใจว่าเขาขายได้ก็ได้ขายแล้วเขาก็พูดนะเขาจะเอาสตางค์ไปซื้อเขาเขาว่าเขาจะเอาเงินไปซื้อเขาามันทำให้เราคิดโอ้เรานี่ก็ควรที่จะมาผ่านมาบ่อยๆมาช่วยซื้อให้เขาซื้อเจ้าหนึ่งซื้อไม่ใช่เจ้าหนึ่งซื้อหลายเจ้าชุดนั่นนะซื้อหมดเลยแล้วก็มาอีกเจ้าหนึ่งก็ซื้อหมดนะมาอีกเจ้าหนึ่งมันเห็นน้อยเห็นเหลือไม่กี่กองดอกเอามาซื้อดอกด้วยยังไม่ต้องจอดดอกเดี๋ยวคนเข้ามาเขาผ่านไปผ่านมาเขาจะไม่เขาต้องการซื้อหน่อไม้มันจะไม่มีดูคนเขาขายเขาดีใจจริงๆให้ศีลให้พรนะ
นี่ให้ศีลให้พ้นเขาให้พ้นชุมพงว่าไงนะเขาให้พ้นให้ศีลให้พ้นว่าเราไปยินเนาะของเรานั่งอยู่ในรถไปซื้อกันนั่นแหละไปซื้อเขาใส่ดีใจอ่ะเขาให้ศีลให้พรนะนะจุพงก็มาเล่าให้ฟังโอ้เขาดีใจกระทั่งถึงก็ว่าให้ศีลให้พรนะวะแต่เราดูออกอยู่ดูเขามีความสุขหยิบนั่นหยิบนี่จับนั่นจับนี่ใส่เอามาส่งให้โอ้ยิ้มแย้มแจ่มใสเพื่อเอาเงินไปซื้อข้าวเท่านั้นแล้วก็ไม่ได้หมากมายนะเท่าไรวันนั้นน่ะซื้อหมดนะเนอะเอาสงเจ้านะนี่ไม่มีหมากมายอะไรนี่ก็กองหนึ่งกี่บาทอ่ะกองละสิบแล้วห้ากองนี่เขาเอา30บาทเท่านั้นนานดีใจจริงขนาดนั้นนะหนึ่งเดียวก็เขาได้ขายหมดอ่ะนี่แล้วมันก็เย็นแล้ววันนั้นอ่ะมาแวะตรงนั้นน่ะถามเขาขายข้าวสารกันนะเราต้องการว่าที่เขาซื้อข้าวสารเป็นถุงถุงถุงละกิโลละกี่บาทให้ชุพงไปถามดูถุงหนึ่ง11บาทต่อกิโลข้าวเหนียวนะแต่ข้าวเหนียวก็ไม่สวยนะข้าวเหนียวก็ข้าวเหนียวลักษณะขายก็คนทั่วไปนะไม่ใช่ข้าวเหนียวที่ข้าวหนิงเนี่ยข้าวเหนียวที่ข้าวสารที่หนึ่งอะไรไปอย่างนั้นกิโลละ11บาทข้าวเจ้ากิโลละ17ใช่ไหมแต่ข้าวเจ้าก็ไม่เคยจะมีคนกินเนาะกินส่วนมากกินแต่ข้าวเหนียวกันข้าวเหนียวกิโลหนึ่งบางทีภายในครอบครัวกินไม่พอนะเขาขายหน่อไม้บางทีเขาไปหาวันตอนเย็นมาขายอย่างนี้บางทีไม่พอกินซ้ำเฉพาะซื้อข้าวสารเท่านั้นเพราะทางอื่นเขาไม่มีทางเราก็มองเขาออกกลุ่มนี้เขาจะไปหาทางไหนแต่ที่นี่ความเคยชินเขาอยู่อย่างนั่นจนเคยชินเขาก็อยู่กันได้นะถวายเพิ่นเลยนี่อันนั้นก็ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นนั่นก็เขาทำมาสัตว์โลกมีกรรมเป็นของของตนมันเป็นของตนจริงๆนะไม่ใช่ว่าเขาอยากอยู่ในสภาพอดอยากขาดแคลนแต่เขาก็เป็นไปจนได้เพราะเขาทำมาอย่างนั้นจึงบุญและบาปไม่ได้ปิดบังไม่ได้ลี้ลับเปิดเผยให้คนได้เห็นอยู่ตลอดเวลาทีเดียวนี่สุนัขเหมือนกันเนี่ยคุณเกี้ยงนี่นะตาก็ตาบอดแล้วขี่เลื่อนก็เต็มตัวพูดก็ไม่เป็นนี่อันนี้ก็บุญมันมันเป็นอย่างนี้อยู่กับบ้านไม่ได้ล่ะเขาอาจจะเหม็นมันมากแล้วมันไปใกล้เขาล่ะเขาเอาผ้าเอามีดฟันหัวนั่นเนี่ยยังเป็นแผลพายแผลอยู่นี่มันก็กระเสือกกระสนมาขอพึ่งบารมีวัดวาจนได้แต่เราต้องยอมรับนะไอ้นี่มันฉลาดมากๆทีเดียวจะฉลาดกว่าบักนี่ซ้ำนี่ยกหัวขึ้นมาล่ะมันรู้เรื่องมันใส่ใจคุณหมอเติมชัยจะเอาใส่รถไปรักษาที่กรุงเทพก็อย่าเอาไปเลยวะมันเอาไปมันต้องมีคนที่รู้จักไปด้วยถ้าหากว่าไม่มีคนรู้จักไปเลยนั่นน่ะเอาขึ้นรถปิดประตูกึบแล้วก็ไปโอ้โหมันก็คิดว่าเอาไปบรรทะเลแน่ๆเท่านั้นแล้ว รู้จักก็บรรทะเลไม่รู้จักไม่บรรทะเลทะเลก็เลยไอ้ที่เขามีร้านขายเนื้อสุนัข กันนะมีแผงขายเนื้อสุนัข กันนะคิดว่ามันจะตกใจคิดว่ามันจะเป็นทุกข์เราเลยเอาละไว้ก่อนเวลาสะดวกไงจะ
สะดวกเวลาไหนสะดวกเวลาจึงให้เขาได้ไปสงสารเขาโอ้มันพักดีจริงๆนะเราอยู่ในกุฏินะมันก็นอนข้างนอกนะกลางวันเนี่ยเวลาเราลุกเปิดประตูแอปมันยกหัวขึ้นมาดูเราเนี่ยพอเราเดินออกมาเนี่ยมันก็ออกทางนี้มันรู้เดี๋ยวเราจะไปไหนเวลาเราจะกลับมันก็รู้มันกลับไปนอนสำคัญจังว่ามันฉลาดไม่มีใครไปบอกไปสอนเขาและขอทำการเรียบร้อยนะเรียบร้อยไม่แสดงความวุ่นวายกิริยามารยาทอยู่ในขั้นใช้ได้ทีเดียวนี่ก็เขาเป็นอย่างนี้เขาทำมาอย่างนี้เขาก็เป็นอย่างนี้แสนจะเจ็บขี้ริ้วขี้ร้ายแต่เขาก็มีความดีของเขามันก็ได้ความคิดเห็นในใครนะเอารูปในเอารูปในหลวงมาให้ดูรูปในหลวงมาให้ดูมีสุนัขอยู่กี่ตัวนะเป็นหมูเลยนะอยู่หน้าอย่างนี้นะมีแต่สีแดงๆนะอย่างนั้นนะนี่ขึ้นมาใครๆก็อยู่อย่างนี้นี่เขาถ่ายรูปมาเลยนี่ในหลวงก็มีความสุขมีความสุขอยู่ก็ไอ้ทองแดงก็ไอ้ทองหนักของคนนั้นนะอ้าวคือแสมีความสุขก็ไอ้ความภักดีความซื่อสัตย์ความภักดีของเขานี่มันทำให้มีความสุขมีเมตตาเกิดความเมตตาสงสารนู่นๆนั่นน่ะกำลังมันน่ะเวลาพึ่งมาวัดใหม่ๆๆแต่เพราะไม่รู้มาจากไหนสงสัยมากับเจ้าของเนี่ยแต่มาแล้วกลับเหรอเอาเขามานั่งในก็ได้เนี่ยยังว่างอยู่นั่นน่ะแล้วจะยุ่งนอกตั้งก็เอ้าคิดถึงไอ้ใหญ่ชาวหลมศักดิ์เพชรบูรณ์นั่นน่ะตรงไหนแผ่นดินกว้างขวางทำไมจะต้องไปยกบ้านเนี่ยอยู่ไอ้ตรงที่สองลำน้ำแม่น้ำสองสายมารวมกันไปทำไร่ทำสวนข้างบนทำไร่ทำสวนข้างบนนี่ต้นไม้ละยายต้นไม้ต้นไร่หลักบ้านก็ไม่มีแล้วขุดเกลืออ้อยไถกันอยู่ทุกปีทุกปีนะฝนตกมามันก็มีแต่ซึมลงไปซึมพังลงมาล่ะอันนั้นไม่อันนั้นก็กรรมเขามันหนักบันดาลให้เป็นไปตามก็ให้เป็นไปตามประจําบันดาลให้เป็นไปตามกรรมจนได้อย่างที่ถึงงูเหลือมมันน่ะตัวโตนะมันมาอาศัยอยู่ในวัดนี่นะก็มาหาหน่อไม้หรือระหว่างนั้นจะหาผักหวานหาเห็ดนี่ละเห็ดบดเห็ดอะไรอย่างนั้นนะไอ้สุนัขจมูกมันดีมันได้กลิ่นเข้าไปในโดหาในถ้ำในเพิกหินนั่นน่ะเห็นงูมันก็พยายามเห่าเห่าเห่าเจ้าของมันได้ยินเนาะมันก็มาดูน่ะมันพยายามจะเอางูไปกินพาไปเห็นเข้าไปห้ามก็ไม่ฟังนะไปห้ามไม่ฟังเลยห้ามมันก็ฟังอยู่มันหนีไปเวลาพระกลับมันยังอุตสาหะกลับมาเวลาพระเผลอเพราะงูเหลือมันอยู่ตรงนั้นมันไปไหนออกนี่ที่สุดมันเอาไปกินกันได้มันทำให้เราคิดโอ้โหกรรมของสัตว์นี่มีกำลังแรงถึงขนาดนี้อยู่ในวัดมันก็ยังไม่สามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้อยู่ในวัดมันก็ไม่สามารถที่จะปกป้องกันได้กำแพงของเราสูงขนาดนี้ก็ไม่สามารถที่จะป้องกันคำว่ากรรมของสัตว์ที่ถึงคราวที่เขาจะมาให้ผลและรับผลนี่ก็ไม่สามารถที่จะไปป้องกันเขาได้อันนั้นเห็นทีเดียวเห็นกรรมชัดๆว่าสัตว์โลกจะต้องเป็นไปตามกรรมแล้วก็มีหมูป่าตัวหนึ่งอ่ะหมูป่านี่ก็เลี้ยงไว้แต่น้อยและทีนี้ต่อไปก็ปล่อยไปกลางป่าไป
บริกรรมปานก็มีบ้านหอยแครงนี่มันมาเอาหมูป่าตัวนั้นไปกินบ้านหอยแครงนี่นะนี่นู่นมันในลากออกไปแล้วมันเอาข้ามกำแพงอะไรเนี่ยตำรวจเขาไปดูอยู่เขาไปเห็นตัวมันเห็นก็หัวเห็นกระดูกมันนั่นนะมาคิดดูแล้วก็เอาละมันตายก็ตายไปแล้วก็แต่หัวมันตัวมันทำให้เราคิดถึงโอ้กรรมของสัตว์โลกนี่อย่างมันในแคนนี้นี่เราดูแลมาตั้งแต่ไหนแต่ไรชมสงเคราะห์มาตลอดหมูอยู่ในวัดเรามันก็ยังมาขโมยเอาไปกินทำไมยังเป็นอย่างนั้นน่ะกรรมของหมูมันบันดาลนี่มันเป็นกรรมที่ตามถึงที่จะตามสนองกันถึงเวลามันที่จะมาชดเชยชดใช้กันนี่มันจะต้องหมุนมาเจอกันจนได้